สวัสดีค่ะพี่แจ็คฟินิกส์นะคะกับช่างพีพีฟินิกส์นะคะช่างพีพีอยู่ในตำแหน่งของช่างสไตลิสต์นะคะอยู่ในส่วนของตัดในราคา500บาทนะคะอยู่ที่ฟินิกส์สยามซาลอนนะคะประจำอยู่สาขานี้นะคะวันนี้พี่แจ็คก็ไหว้วานหรือว่าไปขอร้องเขานะคะว่าช่วยมาดูผมพี่หน่อยผมพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างน้องพีพีแห้งมากค่ะฟอกมา 5-6 รอบนะคะพี่แจ็คฟอกแล้วก็ไปค่อนข้างที่จะมาใกล้ๆได้เลยจ้าช็อตเลยเรียกว่าคือมันโดนน้ำมันเป็นวุ้นเลยนะถ้าโดนน้ำก็เป็นวุ้นเลยแต่พี่ไม่อยากให้ผมมันขาดอะทำยังไงอะก็ต้องบำรุงค่ะบำรุงตัวที่ร้านเนี่ยก็จะมีโอราเทคนะคะที่จะช่วยมาซ่อมในส่วนของบอลในเส้นผมการต่อบอลผมเป็นการต่อพันธะเส้นผมนะคะก็ทีเนี้ยอีกการต่อบอลเนี่ยจากถ้าเราไม่ทำอะไรเลยผมเราฟอกมาเราหวีมันก็ขาดมันก็จะบางปลายมันก็จะบางนะคะมันใช่มันก็จะติดมือแต่ทีเนี้ยถ้าเราต่อบอลผมแข็งแรงขึ้นใช่เขาก็จะมีความเหนียวขึ้นมันก็จะแบบว่าไม่ขาดง่ายนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ใช้เวลาทำกี่นาทีคะก็รวมๆแล้วถ้าไม่รวมแรงก็ประมาณ30นาทีครับคือ30นาทีบนเตียงใช่ก็คือขั้นตอนที่1ก็คือต้องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีแล้วก็ขั้นตอนที่2สามารถลุกเดินได้ค่ะประมาณ20-25นาทีทิ้งไว้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วสีผมพี่อ่ะพี่ปรึกษานิดนึงผมพี่ฟอกมา 6-7 รอบแล้วเนี่ยน้องคิดว่าพี่อ่ะจะต้องเติมเม็ดสีผมไหมเติมก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคือต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าผมแบบเนี้ยเขาจะไม่มีเก็บผมก็จะเปิดเวลาเราเติมสีเข้าไปอย่างที่พี่แจ็คฟอกแล้วก็เอาสีเข้ามามันก็จะหลุดง่ายพอหลุดง่ายเสร็จปุ๊บเราก็เติมเข้าไปใหม่ได้แล้วก็การเติมเม็ดสีผมมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าพี่แจ็คเองซื้อแชมพูเป็นพี่ซื้อแชมพูเติมเม็ดสีผมตลอดเพราะว่าพี่รู้ว่าผมพี่ไม่มีเกล็ดคำว่าไม่มีเกล็ดให้นึกถึงปลาไหลนะคะแต่ถ้าผมมีเกล็ดก็คือปลานิลปลาอะไรที่มีเกล็ดนะคะเวลาทำปุ๊บมันก็จะเข้าไปตามเกล็ดผมแต่ทีเนี้ยมันเป็นปลาไหลไปแล้วเนี่ยพี่ทำได้อย่างเดียวคือโอราเทคค่ะแล้วก็ทำอันนั้นอีกอะไรนะแชมพูเติมเม็ดสีผมก็วันนี้ก็จะเป็นโอราเทคแล้วก็ทีมในคัลเลอร์ค่ะค่ะเป็นแชมพูคัลเลอร์นะคะตามไปดูค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะไม่ต้องสระผมนะคะแล้วก็คือผมแห้งแล้วก็พาลูกค้ามานอนที่เตียงแล้วก็เราก็ลงเบอร์1ได้เลยอันนี้โดนหนังศีรษะลูกค้าได้นะคะเพราะว่ายิ่งโดนยิ่งแข็งแรงค่ะในส่วนของช่างนะคะอันนี้ก็โดนเล็บได้ไม่ต้องกลัวมันเป็นเคมีเพราะว่าเขาคือตัวบำรุงล้วนๆแล้วก็เล็บก็จะแข็งแรงด้วยค่ะความรู้ใหม่ๆนะคะเพื่อนๆลองดูนะสำหรับคนที่ผมอ่อนแอนะคะคนที่ผมอ่อนแอหรือผมขาดง่ายๆผมฟอกมาผมทำสีบ่อยผมแห้งเสียผมอาบน้ำร้อนมาบ่อยๆเนาะแล้วผมกลัวผมขาดแล้วยิ่งผมเส้นเล็กนะทำเลิศมากเลยนะจะบอกให้ฟังบอกขอบอกไว้เลยนะคะผมขาดง่ายๆอันนี้คือการทำให้ผมมันแข็งแรงเป็นการต่อบอลผมพี่ชอบมากนะคะเพราะว่าผมพี่เวลาเราทำแล้วผมมันรู้สึกมีน้ำหนักดีเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็จะไม่แห้งเท่าไหร่คือเขาจะดีขึ้นเลยอ่ะจากที่โดนเนี้ยปุ๊บเขาจะย้อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะมีความหนืดตัวขึ้นทันทีเลยค่ะแล้วอันนี้เราลงไว้แค่15นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอนนี้มันซึมไปเลยอะคะน้ำยาเหลือโอ้โหเดี๋ยวคะซึมเข้าเลยแล้วก็น้องคำลองส่องตรงๆดูสิค่ะในส่วนนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องไปสาวผมเขานะคะก็คือไม่ต้องสางผมออกเพราะว่าไม่ต้องไปสางใช่ไม่ต้องสางผมออกตรงนี้สามารถแค่ให้เขาโดนทุกเส้นก็พอน่ะเดี๋ยวเราจะสางในขั้นตอนที่2อีกครั้งนึงค่ะคือตอนนี้แค่ใส่ไปเลยไม่ต้องอะไรแต่ว่าไม่ใช่หวีหรอคะไม่หวีค่ะอันนี้เพราะว่าคือเขาเข้าไปขั้นตอนแรกก็คือเหมือนเขาเรียกว่า
เหมือนแบบว่าให้มันเข้าไปเลยใช่ให้เข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรไปใส่เขาแล้วไม่ต้องสางเขาให้เขาเข้าไปช่วยซ่อมแซมเส้นผมอะค่ะค่ะเหมือนเราไปต่อก็ตอนนี้ก็เราเข้าเฝือกให้ผมอยู่กระดูกเราแตกเรากระดูกแตกอย่างแขนใช่ไหมคะกระดูกแตกแล้วเราก็จะดามกระดูกให้เขาตอนนี้แล้วเดี๋ยวดามเสร็จแล้วเราก็จะใส่เฝือกก็คือขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราก็จะมาเทโอลาเพ็กเบอร์2กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเบอร์2แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะเบอร์1ก็คือลงไปต่อได้เลยเราก็จะลงเบอร์2กันเลยค่ะแล้วก็ลงไปก่อนนะคะให้เขาช่ำๆแล้วเดี๋ยวเราก็มานวดคืนกันอีกทีนึงแล้วก็ทิ้งเวลาอันนี้ต้องหวีไหมคะหวีได้ค่ะแต่ต้องลงให้เสร็จก่อนลงให้เสร็จแล้วค่อยๆหวีนะคะเพราะว่าถ้าจะหมักเขาต้องให้เขาเลี้ยงเส้นก่อนถามเผื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ นะคะค่ะถ้าลงตัวเบอร์2ฉ่ำแล้วอ่ะเราสามารถใช้หวีนะคะสางให้ผมเลี้ยงเส้นได้เพื่อที่จะให้ตัวทรีทเมนต์เนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็เข้าไปแทรกในเกล็ดผมที่มันเปิดๆออกอะค่ะมันเขาก็จะนุ่มๆลื่นๆแบบนี้ค่ะเอาหวีแต่อย่าดึงกระชากนะคะถ้าเกิดผมเขาแบบนุ่มนิ่มมาแบบเนี้ยเราถ้าเราใช้แรงดึงเยอะๆหรือว่าถ้ามันติดเงี้ยแล้วเราดึงอะผมเขาก็จะขาดค่ะแต่อันเนี้ยไม่มีขาดเลยนะคะอันเนี้ยมีเป็นผมที่เราไม่ได้สระแล้วมันก็หลุดไปตามธรรมชาติของเขาส่วนนี้ก็ตอนนี้ผมเริ่มนุ่มแล้วค่ะเพราะว่าปลายที่ย้วยๆเมื่อกี้เขาก็เริ่มหายไปอ๋อเหรอดีขึ้นหาดีขึ้นผลก็นะคะคือปกติแล้วอะมือพี่นะคะเวลาพี่นอนนะคะเวลาพี่นอนแล้วพี่จะเอามือสางแล้วก็หลับตานอนแล้วก็เอามือเนี้ยไม่ได้ละมือมันค้างตั้งแต่โคนแล้วแล้วก็ไปเองมันไม่สุดนะคะแล้วมันไปไม่ได้ปกติพี่ก็จะใส่ทรีทเมนต์ใส่มาสก์ธรรมดาปกติแล้วก็เลิกงานไปพี่สระผมทุกวันอยู่แล้วดีกว่าแล้วก็เวลาที่พี่สระผมทุกวันแล้วพี่ก็จะใส่มาสก์นะคะตรงปลายผมนะคะแต่ทีเนี้ยเวลากลับไปบ้านแล้วอะมือสางไม่ออกนะคะแต่อันนี้ทำแล้วแบบว่าดีมากๆอยากถามช่างนะคะพี่ๆว่าระยะห่างในการทำอ่ะเว้นช่วงกี่วันอ่ะถึงทำครั้งนึงอ่ะก็ทำบ่อยได้ไหมได้ค่ะทำบ่อยได้เลยทำได้เลยเพราะว่ายิ่งบ่อยยิ่งดีค่ะค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดีอย่างน้อยๆเลยถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆหรือว่าอะไรยังไงก็14-30 วันอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะ15-30 วันทำไปเลยนะคะนี่คือการต่อบอลผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นมากๆอ่ะแฮปปี้มากๆนะคะสำหรับคนที่ฟอกผมมา 6-7 ครั้งมาแล้วอ่ะได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะแล้วปกติแล้วปลายผมมาคนที่ฟอกมามันจะขาดแล้วมันจะบางอันนี้พี่ไม่ได้ตัดปลายออกเลยนะคะมันก็เลยยังมีอยู่เนาะค่ะอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะโอลาเพ็กซ์นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ช่างพีพีฟินิกส์นะคะสวัสดีค่ะ